300ใช่ป่ะโอ้เฮมอันละ 20,000 60,000 โอ้อันนี้ถือว่าได้ตังค์ครับอันนี้ได้เงินได้โกได้โกมุลามาสะมุลามาสะมึกกันมี4กูน่าจะพอแล้วเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่ต้องเปทูวินเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตัสซีโร่เลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับที่แล้วนักลัดไลน์นี่ครับผมและวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมโอ้แรงเวิร์ดกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสริมความแข็งแกร่งในการโจมตีต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะออโต้บอทในการเทมได้แล้วนะครับพูดง่ายๆว่า10นาทีมาดูครั้ง10นาทีมาดูครั้งแต่ทีเนี้ยมันยังแอบปิดมันช้าอยู่นิดนึงเว้ยเดี๋ยวผมเอาภาพก่อนหน้านี้ให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับภาพในการฟาร์มที่สตรีมเหมือนกันปึ๊บมันจะฟันดอกประมาณ900นะครับเปิ้ลหลบได้ตลอดนะครับเพราะว่าฟิล์ม400บวกใช่ไหมทีนี้ก็ฟาร์มแบบชิวๆแต่ประเด็นคือเวลาผมฟาร์มผมจะใส่เซตนี้ครับกล้ามังเกงยีนนี่แล้วเดี๋ยวมี AB ปุ๊บมันจะประมาณ400เราจะหลบมอนสเตอร์ได้พอดี wow. แต่ว่าข้อเสียของมันเลยนั่นก็คือนะครับกางเกงในของผมมันยังไม่บวก7เว้ยทีเนี้ยตัวของมันเองก็เลยไม่เต็มประสิทธิภาพในการฟาร์มวันนี้นะครับเราก็เลยจะมานี่เลยจะมาหาเดมิบูแมนนั่นก็คือเลดิแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับตีเลดิแรงขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องมาออฟรองเท้าตีเลดิแรงขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะต้องมาออฟเสื้อตีเลดิแรงขนาดใหญ่นะครับผมเพื่อที่จะไปฟาร์มเลดิเลยนี่เตรียมมาทั้งหมดวันนี้462อ่ะนะครับผมมูลามาสานในคลิปวิดีโอที่แล้วออกไปแล้วนะครับ2เล่มออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เราเตรียมมาอีก408กล่องไปครับมูลามาสามาน้องพี่โบนเฮมเข็มขัดไอออนฟินโอเคยังไม่มาแล้วไอเลเวลนี่ออกยากนะเลือดเลดิกช่วงหลังๆนี่ออกอย่างยากผมว่ามันต้องมาอีกว่ะมูลามาสาเรียกหามันอยู่ไปเข็มขัดปืนแว่นหมูหมวกมายากลส่วนเลือดเลดิกก็ยังไม่มาเพิ่มฮะ Let's go 300ใช่ป่ะโอ้เฮมอันละ 20,000 60,000 โอ้โหอันนี้ถือว่าได้ตังค์ครับอันนี้ได้เงินได้โกได้โกยาเลดิกก็ยังไม่มาผมอยากจะบอกเลยว่ายาเลดิกได้โคตรน้อยเลยอ่ะไอเวล120อ่ะค่ายาต่อครับอุ๊ยมาอีกนึงต่อครับเอ้ยยาเลดิกมา1ดูดิเดี๋ยวผมเก็บไว้กดตอนเลเวล98ไป99นะผมขี้เกียจทรมานตอนเลเวลนั้นเดี๋ยวดูร้าน7แล้ววะไปต่ออีก245กล่องเผาอินคิวบัสแหวนหลักหมื่นอยู่มูลามาสะได้ยากนะผมอยากจะบอกเลยว่าได้โคตรยากเลยนะครับเห็นตัดกันยับเลยแหละไปต่อสักเล่มดีสักเล่มดีโอเคไม่20,000 30,000มุลามาสะมุลามาสะอุ๊ยได้2อย่างนี้ได้อยู่เอออย่างอื่นอย่างอื่นคนเน่าใครอยากกอไปดูออฟนะครับหลังท้ายคลิปวิดีโอเลยนะต้นคลิปนี้เดี๋ยวเปิดกล่องมุลาก่อนต่อครับมุอุ๊ยแมนลูเท้าปั๊มตายโอ้บอกหนึ่งเว้ยต่อโอ้ใจมันแข็งจริงๆว่ะมูลามาสะเนี่ยต่อครับเซมิน่าหมดปั๊มต่อครับ
เรียบร้อยเกลือมาเดี๋ยวเราไปออฟกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปออฟกันดีกว่าเริ่มต้นคลิปมาก็แอบเศร้าแล้วมานี่ครับผมเอาเริ่มจากรองเท้าบวก9เลยเพราะเราใส่บ่อยจริงๆรองเท้าบวก9อ่ะมันอันตรายนิดนึงเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจำเป็นจะต้องใส่ไปหาคนด้วยมันจะไม่สามารถออฟมีเดียมได้เลยมันจะอันตรายตรงนี้แหละกดครับกรูมาแล้วฮับโอ้ 10% กับบอสไอ้เหี้ยอ้าว small mx tag ไอ้เหี้ยเรียกได้ว่าออฟมาสุดแล้วก็ดีบัฟก็มาสุดหมดพอดีเอ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเอาใหม่30ประดานเป็นท้ายหมดไปเหลือ432คือมันออฟได้วันละ1ครั้งนะผมอยากจะบอกเกมเนี้ยเอานะอัพขอเป็นเดมิฮูแมนแรงขึ้น 10% ตีขนาดใหญ่แรงขึ้นอีก 10% ปึ๊บโอ้โหโดนมอนเตอร์จากสมอลไซส์แรงขึ้น 10% โดนเดวิตีเดวิลแมนเข้าเบาลงอีก 3% ลบแอคแท็กอีก9เดียวทำไมสเตตแบบนี้มึงไม่ไปตั้งให้กูข้างบนแล้วเฮ้ยไอ้ทำไมผมมันเป็นทำไมดวงผมมันทุเรศแบบนี้วะมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยว372ละ5ออปชั่นโอ้ยอะไรอ่ะยังไม่แตกต่อเดวิลแมนเดฟบวก5แอคแท็กลบ7อะไรอ่ะรองเท้าแม่งกากกว่าเดิมหลายเท่าแล้วตอนนี้หรือว่าช่างพรมันจะแบบปัญญาอ่อนวะอ้าวคลิกขวาดูโอ้ยมีเยี่ยมลิลิธ4อายาเดวิลแมนมอนสเตอร์แต่เป็น MX Tag โอ้โหเกือบดีเออว่ะแอบดีแล้วเนี่ยใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนถือไว้ก่อนครับแอบน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาเชนเมลมาสัก2ทีเกือบเจอกดครับกริ๊กกริ๊กโอ้โหแอคแท็กสมอลไซส์รีซิตลบ3ลบ8ต่อเลยกริ๊กกริ๊กบอสแอคแท็กมีเดียมไซส์ตีคนแรงขึ้น 1% MX Tag ลบ8ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เอาจริงๆไม่มีดีบัฟสำหรับเราเพราะว่า MX Tag หมดเลยไม่มีดีบัฟเลยสำหรับเรานะครับแต่ว่าตีบอสแรงขึ้น3เอ้ยถึกบอส3ตีคนแรงขึ้น1มันเกือบละแต่มันยังไม่ใช่ของเราเว้ยไปต่อครับกดฮับนี่ไงแอคแท็กเดมิวมอนสเตอร์10เจอกูเล็กซ์มอนสเตอร์รีซิตมอนเตอร์บอสอ่ะโอเคเราไม่เกี่ยวเดวิลแมนมอนสเตอร์รีซิตลบลงแอคแท็กลบ1เฮ้ยก็โอเคนะถามผมเอ้ยผมว่าคนนี้ได้ละอันนี้ได้ละมาลองเท้าอีกสักนิดแล้วกัน222กดครับโอ้จบเลยอันนี้ขนาดใหญ่ตีเบาลง 8% ใส่ไปเจอเลดิงคือง่อยเลยจบละดูงี้ก็ตัวบวกเกงในดีกว่าวะน่าจะพอใจเหมือนกันละเออสี่กูน่าจะพอแล้วเพื่อสิ่งที่ดีกว่าครับเดฟบวก1กันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่บวก2มีเดียมมอนสเตอร์ไม่ได้ว่ะมันไม่ได้ว่ะแบบนี้มันไม่ได้ว่ะไม่เพียงพอต่อนักใส่ของอย่างเราอะดิต่อต้องใส่ไม่ลงคันครับนี่ไงตีขนาดใหญ่เยี่ยมไซมอนสเตอร์ขนาดใหญ่6ได้ไปก่อนตีขนาดใหญ่6เออมันโดนรีซิสไป4ก็ไม่เป็นไรโอ้โหดีบัฟมึงเนี่ยเนาะอู้ยังเดือดเลยวะไม่เป็นไรออโต้บอทอันนี้เราฟาร์มก็ได้ออโต้เราได้ตีอาร์ได้ปะดอกละ900โอเคผมพอละขอเอาเสื้อกล้ามมาลองซะหน่อยดิถ้าเน่ามานี่เหงาเลยนะเดี๋ยวลองไปตีเลยดีก่อนว่าพอใจมั้ยจากอันเดิมอันนี้กับอันเดิมพอใจหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปลองเลยดีก่อนเดี๋ยวมาแป๊บมาลองดูกันครับผมว่าเป็นยังไงเอ้ยแต่ผมว่าอันนี้มันก็ดูดีนะเพราะว่ามันเราอาจจะโดนแรงจากการโจมตีจากมอนสเตอร์ 4% แต่ว่าผมว่าส่วนตัวแล้วเราก็หลบได้อยู่ประจำนะจากดอก900นะจากดอก900เย็ดเป็นไงปล่อยมือลองปล่อยมือออโต้ให้มันออโต้ฟาร์มดูดิลองดูนี่แต่ว่ามันโดนแรงขึ้นนะแต่คือเราก็ดูแบบฟันแบบเดือดเหมือนกันนะเย็ดมาว่าเอาเดวิลแมนดีอันนี้ไม่ใช่เดวิลแมนไม่แรงนี่เลยสามคนนี่เจอเลยอีกแล้วโอ้เอาจริงนะเบิ้ลดอกเท่าไหร่วะนะเบิ้ลดอก 2,500 ฟันธรรมดาดอก 1,000 กว่านะครับผมฟันธรรมดาดอกพันกว่าเบิ้ลดอก 2,500 ต้องหาวิสเปอร์มาใส่สักใบนึงนะผมว่าต้องยอมใส่วิสเปอร์สักใบนึงอันเนี้ยช่างมันไม่เป็นไรเราก็ใส่ฟาร์มไปชิวๆอันนี้
ีก็ใส่ฟาร์มไปชิวๆเออแล้วส่วนกางเกงในที่เราต้องการจะทำบกเจ็บก็ไม่ต้องไปทำละคือถ้าเราใส่กางเกงในแบบฟีมันจะได้เยอะขึ้นนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเนี่ยเห็นไหมเราใส่ไปปุ๊บป่า37แล้วก็เราก็จะได้ใส่คิเมล่าด้วยเดี๋ยวผมให้ดูไม่ใช่คิเมล่าดิกิปปอนเออเดี๋ยวลองถ้าเราใส่กิปปอนตัวนึงเอาไหวไหมวะลดดาเมจลงมาหน่อยอันนี้ดาเมจมันพันประมาณ 1,400 เลยนะมันค่อนข้างที่จะแรงแต่เราต้องการที่จะออโต้ให้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้มันไวแล้วมันไวเกินแล้วในความรู้สึกผมคืออันนี้มันค่อนข้างที่จะตัดมอนไวมากๆแล้วก็สำหรับคนวิทย์70อย่างเราเลือดเราตอนนี้ 10,000 กว่าเลยนะเว้ยเออคือตอนนี้มันตัดมอนไวแล้วแต่ว่าเวลาเราโดนลุมเราจะเจ็บหนักมากนี่มันต้องวิ่งจริงๆมันต้องวิ่งเนี่ยวิ่งดิไอ้เหี้ยวิ่งโอเคกว่ามึงจะวิ่งนี่ปีเราขึ้นมาเป็น391แล้ว11เลดิกไม่โดนแล้ว391 385เนี่ยจะเริ่มหลบได้ 90% โอ้โหอย่างนี้ตายคือแล้วมันจะไม่วิ่งอีกอ่ะวิ่งเออเนี่ยจริงๆมันต้องวิ่งอย่างนี้ตลอดเว้ยแล้วมันจะฟาร์มได้ทั้งวันโอเคนะครับคิดว่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะให้อะแดปเพิ่มเติมลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนหรือมีไอเดียดีๆสำหรับการพัฒนามอเตอร์หรือว่ามีทริคเพิ่มดาเมจลดดาเมจอะไรตรงไหนยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าดูนะตายแน่นะไปฆ่าลูกน้องด้วยนะแทนที่จะไปฟันหัวหน้ามันไม่ฟันนะเดี๋ยวหัวหน้าแม่งโบลิ่งแบดมาเลือดครึ่งหลอดยังไม่วิ่งอ่ะอันนี้นะโอเคถ้าเงี้ยคือเข้าข้อมันวิ่งก็คือปกติอ่ะโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะสะดวกแล้วก็มันสะใจกันไปนะครับผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นออฟที่ดีแล้วล่ะอันนี้ก็คือตีแรงขึ้น9เปอร์ตีแรงขึ้น10เปอร์นะครับบวกขนาดใหญ่ยืนซิดลดตีแรงขึ้นอีก6เปอร์ผมว่าโอเคแล้วแหละนี่มันตีไซส์มีเดียมด้วยนะครับผมไปออโต้ฟาร์มก็ช่วยได้เยอะอ่ะโอเคนะครับคลิปวิดีโอของเราก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้เอ้ยน้องอย่าฟันพี่คลิปวิดีโอของเราก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าจะสนุกกับคลิปวิดีโอมีเทคนิคมีอะไรก็แชร์คอมเมนต์มาด้านใต้ได้เลยนะครับใครยังไม่กดซับก็อย่าลืมกดซับให้กับเราด้วยนะครับก็มีตังค์เหลือก็อย่าลืมซุปเปอร์แทงกันมาให้บ้างนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ